รายการบิกินี่นิวค่ะเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะแล้ววันนี้นะคะจะพาไปดูรถต้นแบบปอร์เช่919ไฮบริดรุ่นที่ลงสนามแข่งเลอมัง24ปอร์เช่ไฮบริดลงประมูลใน eBay ที่ราคา 3.5 ล้านบาทซึ่งมีเพียง13คันทั่วโลกและมีขนาดเท่ากับรถจริงจะสวยเหมือนจริงขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะPorsche Asia Pacific ตัวแทนจำหน่ายและผู้นำเข้าในภูมิภาคที่ทำการจัดหาทุนสำหรับ Sport Carless เพื่อจัดหาทุนช่วยเหลือเด็กคนแก่และผู้ด้อยโอกาสค่ะโดยนำ Porsche 919 Hybrid นะคะจะเปิดจำหน่ายเพื่อเป็นการหาเงินการกุศลและเพื่อกองทุนในครั้งนี้ค่ะรถจำลองคันนี้นะคะมีเพียง13คันทั่วโลกและมีขนาดเท่ากันกับรถจริงๆเลยล่ะค่ะหรือ1ต่อ1ที่เป็นรถ Mock Upจำลองเสมือนจริงได้รับการพัฒนาและเป็นคันที่โรงงานผลิตรถเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้รถ Mock Up เช่นนี้มีเพียงแค่ไม่กี่คันที่จะได้ออกมาจากโรงงานและสามารถจำหน่ายได้ค่ะสำหรับ Porsche 919 Hybrid นะคะเป็นรถที่ได้รับการพัฒนามาเป็นพิเศษสำหรับการแข่งขันโดย Porsche 919 Hybridสร้างขึ้นเพื่อท้าทายโลกของเทคโนโลยีสำหรับอนาคตผ่านการทดสอบทางมอเตอร์สปอร์ตโดยเปิดประมูลออนไลน์ได้ผ่าน eBay โดยวงเงินเริ่มต้นคือ 10,000 SGD ซึ่งสามารถดูข้อมูลได้ในเว็บ 919hybridauction.com ถึงวันที่14มิถุนายนเวลา 20:00 นตามเวลาในประเทศไทยค่ะPorsche 919 Hybrid จำลองคันนี้นะคะถูกประมูลไปในราคา1,6100 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3,573,000 ล้านบาทค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถ Porsche 191 Hybrid ซึ่งเป็นรถที่จำลองสวยเสมือนจริงสมกับที่ใครๆหลายคนนะคะอยากจับจองเป็นเจ้าของกันเลยล่ะค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณหมู่บ้านสีมันตานะคะหมู่บ้านสวยๆสถานที่แห่งนี้นะคะที่ให้เราได้ถ่ายทำกันค่ะและพบกับลิต้าได้ใหม่นะคะในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ